เอาล่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเพนกวินฮาร์ททุกคนนะครับวันนี้ฮะแอดกวินก็จะมาทําคลิปนะฮะสอนวิธีการซื้อสติกเกอร์ลายเพนกวินฮาร์ทนะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าไม่มีเหรียญแล้วจะซื้อยังไงนะครับวิธีแรกที่ผมจะบอกก็คือวิธีการซื้อสติกเกอร์นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ store.line.me นะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถกดเข้าลิงก์นี้นะครับจากในโพสต์ที่ผมตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับก็เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการล็อกอินก่อนฮะที่ปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปครับเราก็ใส่ ID LINE ของเรานะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็นี่จะเห็นอยู่นะครับแบบนี้นะฮะหน้าจอทางขวานะครับของผมก็จะมีเงินอยู่10บาทนะฮะแต่ว่าการจะซื้อสติกเกอร์ LINE Creator นะครับที่ผมออกแบบหรือว่าของคนอื่นออกแบบไว้มันจะราคา30บาทนะครับให้กดตรงนี้ครับกดคำว่าชาร์จนะฮะกดเข้าไปครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับหลายวิธีการเลยนะฮะมี LINE Pay นะครับมี True Money นะครับมี AS หรือว่า LINE Gift Code ก็ว่าไปนะครับของระบบที่ผมใช้นี่ผมเลือกเป็นTrue Money Cash Card นะครับบัตรเงินสดนะฮะก็ง่ายๆครับไปที่เซเว่นนะฮะแล้วก็ซื้อหรือว่าร้านค้านะครับไปซื้อบัตร True Money มานะครับผมซื้อ90บาทมานะฮะแล้วก็กดข้างล่างครับนี่ฮะเติมเข้าไปและเขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับกดชาร์จนะฮะปุ่มสีเขียวนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเป็น100บาทนะครับนี่ฮะก็เติมเข้าไป90บาทครับผมมีอยู่แล้ว10บาทก็เลยกลายเป็น100นะครับกดโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ในบัญชี LINE ของเราแล้วนะครับ100บาทเราก็สามารถนะครับที่จะซื้อนี่นะครับสติกเกอร์ได้เลยอันนี้ผมซื้อไปแล้วขึ้น purchase ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูครับมีเงินแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อก็คลิกอันนี้นะครับที่เขียนว่า purchase ซื้อนะครับเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับหรือว่าจะส่งให้เพื่อนนะครับกดอันนี้ครับส่งเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนเท่าหน่อยฮะมันไม่ยอมซื้อนะฮะนี่ประจานเลยโอเคกดซื้อแบบนี้นะครับอันนี้คือส่งให้เพื่อนนะฮะแล้วก็เลือกอันนี้ครับนี่ฮะเรามีเงินอยู่ในบัญชี100ใช่ไหมครับเรียบร้อยครับกดโอเคนี่ครับส่งไปแล้วครับเพื่อนเราก็จะได้สติกเกอร์ของเราไปใช้แล้วนะครับนี่ฮะกดโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าหากเราเป็นคนซื้อเองแล้วกด purchase ตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยเนี่ยหมดไป30บาทเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าหากเพื่อนๆจะซื้อจากในแอปพลิเคชัน LINE เลยเนี่ยมันจะใช้อีกลิงก์นึงนะผมก็แปะไว้ในโพสต์แล้วเหมือนกันนะครับอันนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วกดตรงคำว่า purchase เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในแอปพลิเคชันนะครับที่เราใช้ในการส่งข้อความหาเพื่อนนะครับกดตรง Purchase เข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้ใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับอย่างผมใช้บัตรเดบิตของกสิกรนะครับธนาคารกสิกรก็สามารถที่จะซื้อได้เลยเช่นกันนะครับมันอาจจะยุ่งยากกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับแต่สามารถทำจากมือถือของเราได้เลยนะครับใครที่มีบัตรต่างๆนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับนี่ก็คือวิธีการซื้อสติกเกอร์ LINE นะครับ The Desperate Queen นะครับไอ้ Queen จอมเฟลนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับใครที่ยังซื้อไม่เป็นก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปกดมาเลยฮะแหมอันนี้ทำตั้งนานกว่าจะผ่านนี่6เดือนนะฮะวันนี้ก็จากไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะบ๊ายบาย